มาตรฐานสงบนะครับเราคิดว่าสงบกี่นาทีจึงจะใช้ได้ไอตอนสงบไหมเนี่ยนะคำตอบเนี่ยส่วนใหญ่ไม่สงบครับแต่จริงไอที่ว่าไม่สงบเนี่ยนะมันมีสงบอยู่หน่อยนึงที่ถามว่าสงบเนี่ยควรสงบนานแค่ไหนเนี่ยนะคนส่วนใหญ่คิดว่าจะต้องนานมาตรฐานของแต่ละคนสูงมากครับจนรู้สึกว่าเรายังสงบไม่พอแล้วยังสงบไม่พอต้องทำสงบอีกครับอาจารย์กราบขอโอกาสครับสอนจิตนี่คือเหมือนกับพาให้จิตเห็นมุมนี้พูดในใจสอนมันให้ดูในมุมแง่นี้บ้างครับแต่ไม่ใช่สอนทุกครั้งมีอะไรเกิดขึ้นทีไรก็พูดอยู่ในใจอย่างนี้นะแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าไม่พูดคือไม่ฉลาดครับมันจะตกร่องอีกร่องนึงเรียกฟุ้งในธรรมจะใช้เฉพาะตอนที่เขามีสติและสมาธิแล้วไม่เกิดปัญญาสักทีครับประมาณเห็นอย่างเงี้ยเห็นว่ามันอยู่ห่างๆสภาวะที่เรารู้แล้วเนี่ยมันเหมือนอยู่ห่างๆแล้วมันหยุดอยู่แค่นี้ค้างอยู่แค่นี้ทั้งๆที่มันก็มาดีแล้วนะครับแต่มันไม่มีมุมมองในแง่ที่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันบังคับไม่ได้นะมันไม่มองในมุมแบบนี้พระอาจารย์ครับปัญญามาจากอะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มสริศอธิสินครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ครับที่บ้านอริยะครับได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์กฤตมาแสดงธรรมพร้อมทั้งตอบคำถามจากท่านญาติธรรมนะครับที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยในวันนี้ครับรายการคลิกใจให้ทำเองก็ได้ไปถ่ายธรรมแล้วก็รับฟังโอวาทธรรมพร้อมทั้งถามตอบคำถามโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์ในวันนี้ด้วยซึ่งสัปดาห์นี้ครับมีคำถามที่น่าสนใจมากเลยเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับสภาวะธรรมในชีวิตประจำวันของเราเลยครับท่านผู้ชมพร้อมแล้วฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กันครับกราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เราภาวนาไปเนี่ยครับเราหวังให้จิตเรามันเป็นยังไงครับพระอาจารย์อ๋อปลายทางคือจิตที่ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นครับจิตไม่มีทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องมีปัญญาเหตุของมันนะครับต้องมีปัญญามีปัญญานี่ก็ต้องเข้าไปดูเห็นความจริงครับตอนดูเห็นความจริงก็คือต้องเตรียมจิตให้พร้อมไปดูครับกระบวนการเตรียมจิตให้พร้อมก็เรียกว่าเจริญสมถะอาการที่เห็นความจริงคือมีปัญญาครับนั้นเป้าหมายเนี่ยคือให้ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นครับหรือทุกข์ที่มีอยู่ดับไปเนี่ยนะต้องมีเหตุของมันคือมีปัญญาปัญญาจะมาจากการเตรียมจิตเพื่อไปดูการเตรียมจิตเพื่อไปดูเนี่ยก็คือให้เกิดจิตตั้งมั่นครับผมจิตตั้งมั่นคือจิตที่ไม่เข้าไปรวมอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอาการที่จิตแค่รู้แค่ดูไม่เข้าไปทำอะไรนั่นแหละเรียกว่าจิตตั้งมั่นทำไมถึงทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าการที่ไม่เข้าไปทำอะไรกับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันจะเห็นสิ่งนั้นแสดงความจริงครับแต่ถ้าเห็นปุ๊บเข้าไปแก้ไขมันก็จะมีปรากฏการณ์สองอย่างจะเกิดขึ้นคือแก้สำเร็จกับแก้ไม่สำเร็จครับแก้สำเร็จก็ภูมิใจกูเก่งแก้ไม่สำเร็จก็เสียใจกูไม่เก่งอันนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าไม่แก้แค่รู้แค่ดูมันก็จะเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในตอนรู้กับตอนกับสิ่งที่ถูกรู้นั้นคนละขณะกันครับมันจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นแรกอาจจะรู้สึกเพียงแค่ว่าไอ้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันเหมือนอยู่ห่างๆครับอันนี้มันยังไม่แยกเขาเรียกว่าสันตติยังไม่ขาดประมาณว่ามันเห็นเหมือนเห็นห่างๆมันยังไม่เห็นว่ามีสิ่งนั้นแล้วมันดับไปแล้วปัจจุบันเป็นรู้เงี้ยนะความรู้สึกยังไม่ไวพอสติยังไม่ไวพอปัญญายังไม่เห็นว่าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วดับไปมันเห็นแต่ว่ามันห่างๆอาการอย่างนี้เรียกว่ามีสติและสมาธิครับมีสติคือรู้ว่ามีอะไรอยู่เกิดขึ้นมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นแต่ยังไม่เกิดปัญญาว่าสิ่งนั้นเนี่ยที่ว่าเห็นอยู่เนี่ยจริงๆมันดับไปแล้วครับถ้าอยู่อย่างนี้อยู่นานนะถ้าอยู่อย่างนี้อยู่นานเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะให้ก็เรียกว่าสอนจิตล่วงหน้าไปก่อนประมาณว่าคำอีกคำหนึ่งท่านใช้คำว่านำร่องให้จิตครับคือเ
เวลาเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยให้พูดในใจสอนตัวเองว่าไอ้สิ่งที่ถูกรู้เมื่อกี้เนี่ยนะจริงๆแล้วมันดับไปแล้วจิตที่รู้เนี่ยเป็นจิตปัจจุบันครับไอ้ความหลงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเมื่อกี้นี้ครับเป็นความหลงที่ดับไปแล้วแต่เราเห็นตอนขณะที่เห็นเนี่ยมันคือปัจจุบันเป็นรู้ครับขณะที่หลงมันจะอยู่กับขณะที่รู้ด้วยกันไม่ได้จิตหลงกับจิตรู้เนี่ยเกิดด้วยกันขณะเดียวกันไม่ได้ครับหลงแล้วรู้แสดงว่าขณะที่รู้เนี่ยมันไม่หลงแล้วครับแต่เป็นเพียงอารมณ์ของจิตที่รู้นี้ไปรู้จิตที่หลงเมื่อกี้นี้เท่านั้นเองอาจารย์กราบขอโอกาสครับสอนจิตนี่คือเหมือนกับพาให้จิตเห็นมุมนี้พูดในใจสอนมันให้ดูในมุมแง่นี้บ้างครับแต่ไม่ใช่สอนทุกครั้งครับถ้าสอนทุกครั้งมันจะกลายเป็นภาระครับมันจะกลายเป็นมีอะไรเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็พูดอยู่ในใจอย่างนี้นะมันก็กลายเป็นมีแต่เสียงพูดครับแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าไม่พูดคือไม่ฉลาดครับมันจะตกร่องอีกร่องนึงเรียกฟุ้งในธรรมครับฟุ้งในธรรมก็เรียกว่าธรรมมุตทัจจะครับฟุ้งในธรรมทุกคนควรจะมีภาวะหรือมีโมเมนต์ที่ได้สอนจิตหรือนำร่องจิตบ้างใช่ไหมครับอาจารย์จะใช้เฉพาะตอนที่เขามีสติและสมาธิแล้วไม่เกิดปัญญาสักทีครับประมาณเห็นอย่างเงี้ยเห็นว่ามันอยู่ห่างๆสภาวะที่เรารู้แล้วเนี่ยมันเหมือนอยู่ห่างๆแล้วมันหยุดอยู่แค่นี้ค้างอยู่แค่นี้ก็คือมีสติมีสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นแต่ไม่เกิดปัญญาทั้งๆที่มันก็มาดีแล้วนะครับแต่มันไม่มีมุมมองในแง่ที่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันบังคับไม่ได้นะมันไม่มองในมุมแบบนี้อาจารย์ครับปัญญามาจากอะไรครับปัญญามาจากการเห็นและเข้าใจไอ้ตัวเข้าใจเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากนิดนึงเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นเห็นคนนั้นคนนี้รู้นะแต่ในแง่เข้าใจที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันต้องใช้ประมวลความรู้ออกมาสมาธิตัวนี้จึงจำเป็นสมาธิที่จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยท่านเรียกสมาธิแบบนี้ว่าลักขณูปนิชฌานครับคืออาการที่ไปใส่ใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเห็นสิ่งนั้นแสดงลักษณะ3อย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสมาธิที่ควรฝึกสมาธิทั่วๆไปที่เราฝึกกันได้อยู่แล้วคืออารัมมณูปนิชฌานคือจิตรวมอยู่กับอารมณ์เช่นดูลมหายใจก็จิตก็รวมอยู่ลมหายใจพุทโธก็จิตรวมกับคำว่าพุทโธนะครับก็มีอันนี้เป็นจุดตั้งต้นได้ครับแล้วพอมันไปรู้อย่างอื่นแสดงว่านั้นนั้นหลงแล้วมีจิตหลงเกิดขึ้นแล้วให้รู้ทันว่าเมื่อกี้มีจิตหลงครับอย่าไปรู้ว่าเมื่อกี้ไปอยู่กับโยมนั้นอันนั้นไปอยู่กับเรื่องราวนั้นครับไอ้รู้อย่างนี้นะมันมักจะกลายเป็นว่ารีบดึงจิตกลับมาครับรู้แค่ว่าเมื่อกี้มีจิตหลงทำไมถึงรู้ว่าจิตหลงเพราะเมื่อกี้เรามีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นลมหายใจเป็นบ้านหรือว่าเป็นจุดที่เอาไว้ทำสมถะพอมันไม่อยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าหลงพอรู้ว่าหลงจิตที่รู้เนี่ยถ้ารู้ด้วยใจที่เป็นกลางหมายความว่าแค่ศึกษาหรือแค่เก็บข้อมูลว่าจิตมันทำงานยังไงครับไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขอะไรแค่รู้ว่ามีหลงเกิดขึ้นอาการอย่างนี้ก็จะกลายเป็นมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาครับจิตตั้งมั่นแล้วมันควรจะเกิดปัญญาโดยในอภิธรรมท่านสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นนี่เองครับอาจารย์พระพุทธองค์ตอนท่านประทับใต้ต้นโพท่านก็มาเวนี้ครับต้องมาเวนี้ต้องมาแนวนี้เพียงแต่ว่าของท่านเนี่ยนะบรรลุแล้วเนี่ยไม่ได้ทีละขั้นเป็นโสดาบันสกทาคามีรวดเลยมันก็กลายเป็นตรัสรู้เหมือนกับสาวกหลายท่านที่บรรลุปุ๊บก็เราเรียกว่าบรรลุทีเดียวเป็นพระอรหันต์ไงนะแต่จริงๆไม่ใช่ว่าบรรลุอรหันต์อย่างเดียวมันก็ไล่มาตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์อาจจะแค่โมเมนต์เดียวครับอาจารย์มันเป็นจังหวะต่อเนื่องกันไปเลยครับไม่มีอาการสะดุดเลยกำลังมากพอที่จะไปทีเดียว4ขั้นรวดครับอันนี้คนกำลังไม่พอก็ไปทีละขั้นครับกำลังมากหน่อยก็ไป2ขั้นประมาณนี้บางคนกำลังมากขึ้นอีกหน่อยก็ไป3ขั้นแล้วไปค้างอยู่ก็ต้องทำต่อนะครับ
พระอาจารย์ครับกำลังในที่นี้กำลังที่นี่คือพละก็จะถามเลยพระอาจารย์ว่ามันต้องมีกำลังอะไรกำลัง5ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสมมุติว่ากำลังเราน้อยนะบรรลุเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยต้องมาสั่งสมกำลังใหม่ต้องมาทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขึ้นมาใหม่ใช้บรรลุมรรคผลไปครั้งนึงอ่ะใช้ไปแล้วต้องมาสั่งสมกำลังใหม่ก็ใช้ไปแล้วหมดไปแล้วต้องสั่งสมกำลังใหม่ประมาณนี้นะแต่ด้วยบาดฐานของกำลังเดิมอ่ะก็มีอยู่พระอาจารย์ครับมันจะกลายเป็นว่ามีปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยไม่เสื่อมปัญญาไม่เสื่อมแต่ตัวสมาธิอะไรพวกนี้ต้องมาสั่งสมใหม่ครับต้องฝึกสมถกรรมฐานกันใหม่กันต่อนะก็คือฝึกต่อครับจะเอากำลังเดิมต่อไปมันไม่ไหวเขาเรียกว่าใช้พลังไปหมดแล้วต้องสั่งสมพลังกันใหม่ครับจิตตั้งมั่นเลยสำคัญมากครับตั้งมั่นก็ครั้งเดียวไม่ผ่านหรือผ่านไปแล้วขั้นหนึ่งก็ต้องมาสั่งสมกำลังไอ้จิตตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ครับผมพระอาจารย์กราบขอโอกาสครับเวลาพระอาจารย์บอกว่าฌานที่ทำเนี่ยมันมีลัคนูปนิชฌานกับอารัมมณูปนิชฌานใช่ไหมครับสมาธิหัวต่อเนี่ยเป็นแบบสมาธิหัวต่อคือมุ่งจะเอาสงบอย่างเดียวครับเอาสงบอย่างเดียวแล้วก็พยายามบังคับให้มันอยู่กับที่นิ่งๆแล้วคิดว่านิ่งแล้วแหละเป็นจุดหมายปลายทางก็เลยกลายเป็นว่าทำแต่สมถกรรมฐานถ้าทำได้ก็กลายเป็นหัวต่อถ้าทำไม่ได้ไม่ใช่ทั้งสองอันนี้เลยเหรอครับก็คือทำสมถกรรมฐานครับโดยเอาความสงบเป็นเป้าหมายก็คือถ้าทำได้ก็อยู่หยุดแค่นี้แล้วพอใจด้วยอืมครับแล้วคิดว่าตรงนี้ไม่มีกิเลสจริงคือเหมือนหินทับหญ้าเอาไว้ครับผมหรืออีกสำนวนนึงที่อย่างที่บอกมาคือเป็นสมาธิหัวตอคือมันก็แค่อะไรอ่ะเหมือนเป็นหัวตอตั้งทื่อๆไว้เฉยๆไม่ได้เกิดงอกงามเป็นดอกเป็นผลอะไรครับแต่ไม่ใช่ลัคนูปนิชฌานครับไม่ใช่ครับหัวตอนี่คือไม่ได้ไม่ประโยชน์ไม่มีประโยชน์โพดผลอะไรประมาณนี้มันเป็นเพียงแค่หัวตอครับคือท่านเปรียบว่ามันไม่มีประโยชน์ครับประโยชน์ในที่นี้คือถ้าเราจะมาทำกรรมฐานเนี่ยประโยชน์ที่ควรได้ก็คือเกิดปัญญาครับจะท้าทำให้แค่เกิดความสงบแล้วก็นิ่งๆไม่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่มีประโยชน์ในแง่ที่จะเกิดมรรคผลครับพุทธบริษัทเนี่ยควรจะตั้งเป้าหมายให้เกิดมรรคผลเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตั้งปณิธานเอาไว้ตั้งแต่ตอนสั่งสมบารมีใช่ไหมว่าเราพ้นแล้วจะพาคนอื่นพ้นด้วยไม่ใช่ว่าเรานิ่งแล้วจะพาคนอื่นนิ่งด้วยไม่ใช่อย่างนั้นพ้นแล้วคือพ้นด้วยปัญญาพ้นทุกข์ด้วยปัญญาก่อนจะพ้นก็อาจจะต้องมีจิตนิ่งเป็นตัวเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวก็ไม่นิ่งฉะนั้นอย่าไปกลัวว่าไม่นิ่งให้มีนิ่งเป็นตัวเปรียบเทียบนี่คนทำนิ่งได้ทำฌานได้ก็ดีนะจะทำฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ก็ได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แต่ว่าทำไปเนี่ยเพียงให้เกิดกำลังตามสมควรที่แต่ละคนฝึกได้ทำได้ก็อาจจะมีอภิญญาเป็นของเล่นนะแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องไปให้ถึงอภิญญาที่6คืออาสวัคคายานถ้าหยุดแค่5อย่างอภิญญา5อย่างก็กลายเป็นว่าทำสมาธิให้เพื่อให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์ตาทิพย์หูทิพย์รู้ใจคนอื่นซึ่งก็ยังละกิเลสไม่ได้จะละกิเลสได้ด้วยปัญญาคือเห็นความจริงเกิดความเข้าใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเกิดปัญญาขึ้นมาว่ามีตัณหาทีไรเป็นทุกข์ทุกทีหรือเห็นว่าจริงๆแล้วแม้ไม่มีตัณหาขันธ์5ก็เป็นทุกข์อยู่แล้วอะไรมาเนี่ยนี่ก็คือเป็นปัญญาเป็นลำดับไปครับผมมันท่องเอาไม่ได้มันต้องไปเห็นแล้วเข้าใจเห็นขันธ์5ทำงานแล้วเข้าใจเห็นจิตทำงานแล้วเข้าใจเห็นว่ามีตัณหาทีไรมันบีบคั้นทุกทีแล้วเข้าใจประมาณนี้ต้องไปเห็นเอาครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับทำไมอัตภาพมนุษย์ถึงเหมาะที่สุดในการทำตอนนี้ครับอัตภาพมนุษย์เนี่ยมันสุขไม่มากทุกข์ไม่มากมีสุขและทุกข์สลับกันไปครับถ้าสุขมากเกินไปก็จะเหลิงประมาททุกข์มากเกินไปก็ไม่มีกระจิตกระใจจะมาภาวนาอย่างสัตว์นรกเนี่ยไม่มีกระจิตใจจะทำอะไรไม่ขอให้มันอยากจะตายเร็วๆด้วยซ้ำไปแต่ไม่ตายบาปรักษาเอาไว้
ไม่ใช่บุญรักษานะบาปรักษาชีวิตเอาไว้นะแล้วต้องทรมานต่อไปยังไม่สิ้นสุดเปรตบรรดาเปรตก็หิวโหยอยากได้ก็ไม่ได้สมปรารถนาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะหลงเมอจะเจริญสติไม่ได้ก็เหมือนกับว่าสภาวะจิตและอัตภาพเนี้ยมันอยู่ภายใต้วิบากของกิเลสหลักๆเลยครับอาจารย์วิบากก็ต้องบอกว่าวิบากของกรรมวิบากของกรรมวิบากของกรรมอันนี้แม้จะอยากจะภาวนาก็มันไม่สำเร็จเพราะว่าอัตภาพมันไม่เอื้อครับเป็นเทวดาถ้าเป็นเทวดาที่ไม่เคยภาวนาครับก็เริ่มยากเพราะว่ามันสุขมากอย่าว่าถึงกับเทวดาเลยนะเป็นคนที่มีความร่ำรวยชีวิตหรูหราเนี่ยจะชวนมาภาวนาก็เพื่ออะไรประมาณนี้จะไปทำไมสำหรับคนที่ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยนะอยากได้แล้วก็ได้มีบริวารมากมายนะรู้สึกว่าจะไปภาวนาทำไมไม่จำเป็นนอกจากว่าคนนั้นมีปัญญาอยู่ก่อนหรือว่าเคยทำมาก่อนความร่ำรวยของเขาก็มาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้เขาได้ภาวนาได้ดีขึ้นนี่การเป็นคนเนี่ยมันพอดีคือทุกพอเตือนให้ไม่ประมาทได้สุขสั้นๆพอให้ไม่เหลิงในมาตรฐานของพระอริยะนะครับคือท่านมองว่าสุขของเราเนี่ยมันสุขไม่มากทุกจริงๆก็ทุกพอเตือนให้ไม่ประมาทแต่เวลาเราสุขแล้วมีมุมมองในแง่ที่ว่าหลงความสุขนั้นตอนสุขก็กลายเป็นว่าไม่มีสติอีกครับผมเวลาทุกข์ขึ้นมาก็ถ้าเราจมอยู่กับความทุกข์ทุกข์ขึ้นมาก็ไม่มีสติอีกแต่ถ้าเตือนตอนเป็นคนเนี่ยนะมันง่ายกว่าเตือนตอนเป็นสัตว์นรกครับถ้ามีทุกข์อยู่นะถ้ามีทุกข์อยู่เนี่ยถ้าคนเป็นทุกข์เตือนตอนที่เป็นคนกับเตือนตอนเป็นสัตว์นรกนะเตือนตอนเป็นสัตว์นรกนะไม่ได้ผลครับเตือนตอนเป็นคนยังพอหวังผลได้แต่ถ้ามีสุขครับไปเตือนเทวดาที่เขามีสุขอยู่แล้วเนี่ยนะว่าอย่าเหลิงนะกับเตือนคนที่มีสุขอยู่เนี่ยอย่าเหลิงนะเตือนคนแล้วได้ผลมากกว่าจริงครับจริงครับเพราะว่ามันเห็นเลยว่ามันเหลิงไม่ได้มันเห็นชัดๆว่ามันสุขแป๊บเดียวครับเห็นชัดๆอยู่แต่ว่าที่เราฝันจริงๆเราหลอกตัวเองอยู่จริงๆเรามีภาพสุขในอดีตเป็นเป้าหมายเอาไว้แล้วก็อยากสุขอย่างนั้นอีกแต่ตอนนี้ไม่สุขแล้วนะตอนอยากสุขอย่างนั้นอีกตอนนี้ไม่สุขแล้วครับดูภายในจะคลิกใจให้ทำตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ทำอาจารย์อีกคำถามนึงครับคือพระอาจารย์สอนบอกว่าเนี่ยเวลามันเหลือน้อยจริงๆมันเหลือน้อยสำหรับเราทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะถึงเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่ครับเราจะวางใจอย่างคือในการปฏิบัติก็ทำไปแต่เราจะวางใจยังไงเพื่อเมคชัวร์พระอาจารย์ว่าเฮ้ยพบหน้าเราน่าจะโอเคเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะภาวนาแล้วเป็นยังไงแต่สมมติเราใช้พุทธานุสติได้ไหมหรือเราอย่างไรได้ในระหว่างวันอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วแต่จริตแล้วแต่ความชอบครับแล้วแต่ความชอบว่ากรรมฐานไหนเหมาะกับเรานึกได้บ่อยไหมครับถ้ามันนึกได้บ่อยแสดงว่ากรรมฐานนั้นเหมาะกับจริตของเราครับแต่ถ้านึกได้ไม่บ่อยอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเราใส่ใจมากพอหรือยังครับต้องลองใส่ใจให้มากขึ้นแล้วถ้าทำแล้วมันไม่ได้เช่นว่าทำแล้วมันอึดอัดใจกระวนกระวายบางคนนะครับเช่นลูกนายช่างทองคนหนึ่งไปบวชกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เห็นเป็นหนุ่มรอพ่อรวยแถมบ้านทำทองด้วยนะก็ให้พิจารณาอสุภะซึ่งเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับหนุ่มๆทั่วๆไปแต่คนนี้ไปทำแล้วรู้สึกอึดอัดใจก็เชื่อครูบาอาจารย์นะแต่ว่าทำแล้วมันอึดอัดไม่ไหวตอนอยู่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยยังไม่อึดอัดแบบนี้เพราะฉะนั้นเราสึกไปตักบาตรทำบุญดีกว่าประมาณนี้เรารู้สึกว่าผมสงสัยไม่มีวาสนาเลยก็จะไปลาสึกพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกวันนี้เดี๋ยวเราจะสอนให้ก็ประทานดอกบัวให้ดอกหนึ่งดอกบัวสวยๆนะ
แล้วก็ให้ไปดูดอกบัวหลับตาลืมตาเออถ้าดูอย่างนี้ได้ดูได้ใจชอบของสวยงามนะก็เอาไปปักที่ทรายดูหลับตาลืมตาดูภาพนิมิตติดตามันชอบจิตมันชอบของสวยก็เกิดนิมิตติดตาขึ้นมาก็ทำสมถะกรรมฐานจิตรวมอยู่กับอารมณ์นั้นได้ครับนี่พอดูไปเนี่ยพอจิตรวมอยู่กับอารมณ์มันเป็นนิมิตใช่ไหมก็หลับตาลืมตามาอีกทีเนี่ยผ่านไปนานแล้วแล้วเราปักกลางทรายกลางแดดเหี่ยวครับดอกบัวเหี่ยวคนนี้มันเห็นเลยว่าเมื่อกี้สวยแล้วตอนนี้ไม่สวยครับพุทธเจ้าก็เตือนอะไรเนี่ยนี่แหละคือไม่เที่ยงครับก็คืออาศัยรูปที่สวยงามเป็นเครื่องล่อจิตให้ไปอยู่ให้เกิดสมาธิแต่ไม่ได้เอาสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายมีเอาไว้เพื่อจะพิจารณาสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา3อย่างพระอาจารย์จริงๆจากเรื่องนี้เราทุกคนมีจุดที่เราชอบหมดเลยครับพระอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าเราจะหาเจอมั้ยหรือครูบาอาจารย์ท่านจะทราบมั้ยนะก็ครูบาอาจารย์ระดับที่จะมารู้อดีตของเราก็คงหายากหน่อยครับนี่เราก็ต้องลองพิจารณาเองลองภาวนาของเราเองว่าทำไปแล้วเนี่ยเราเจออารมณ์แบบนี้แล้วเราพัฒนามั้ยอาการพัฒนาคือว่า1สงบมั้ย2เห็นกิเลสมั้ยครับแล้ว3เห็นไตรลักษณ์มั้ยครับถ้าสงบอย่างเดียวมันก็ผ่านแค่ขั้นเดียวคือทำสมถะครับเห็นกิเลสมั้ยเนี่ยคือเริ่มเห็นจิตครับเห็นจิตแล้วเนี่ยคือเห็นแล้วมันมองในแง่ไตรลักษณ์มั้ยถ้าเห็นแง่ไตรลักษณ์ได้ก็คือขึ้นวิปัสสนาครับนี่นะถ้ามันครบ3อย่างในการทำกรรมฐานไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยอะไรแล้วมีลำดับครับพัฒนาการในแนวแบบนี้สงบไหมเห็นกิเลสไหมเห็นไตรลักษณ์ไหมนั่นนะก็ถ้าเห็นหลับตามลำดับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ครับอาจารย์ในเรื่องของสงบอย่างสมมติถ้าเราหาไม่เจอ แต่ว่าเรารู้ว่าเวลาเราอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยโอ้ใจมันตื่นขึ้นมาอย่างนี้ครับอาจารย์อันเนี้ยก็เข้าข่ายข้อหนึ่งได้ใจมันสงบเนี่ยนะมาตรฐานสงบนะครับเราคิดว่าสงบกี่นาทีจึงจะใช้ได้จริงขณะหนึ่งพระอาจารย์นั่นแหละใช่ไหมอันนี้ไอตอนสงบไหมเนี่ยนะคำตอบเนี่ยส่วนใหญ่ไม่สงบครับแต่จริงไอที่ว่าไม่สงบเนี่ยนะมันมีสงบอยู่หน่อยนึงมันมีสงบอยู่หน่อยนึงนะแล้วก็ไม่สงบจริงๆนะไอสงบหน่อยนึงน่ะใช้ได้แล้วอ๋อข้อ2แล้วพระอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับสงบหน่อยนึงแล้วพอมันฟุ้งซ่านไปนี่คือกิเลสนะครับเห็นรู้ว่ามีฟุ้งซ่านหรือเห็นว่ามีราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านโทถูรู้แล้วว่ามีจิตที่มีกิเลสเกิดขึ้นกิเลสเมื่อกี้นี้มันอยู่ในจิตนั่นแหละดูไปถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางขึ้นมาได้ก็จะเห็นว่าจิตเมื่อกี้นี่มีอยู่จริงจิตที่มีกิเลสนี่มีอยู่จริงและจิตที่รู้เนี่ยไม่มีกิเลสตัวนั้นละกิเลสตัวนั้นดับไปแล้วกลายเป็นจิตรู้ขึ้นมานี่คือเห็นจิตดวงเมื่อกี้นี้แสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาอาจารย์อันนี้เป็นอุบายได้เลยครับไปได้เลยเราจะได้ไม่ต้องมาโอ้ถ้าเกิดอันนี้มันไม่เหมาะหรือใจตอนนั้นมันไม่พร้อมแต่เราชอบดูนู่นดูนี่แล้วก็เอามาดูได้ครับเนี่ยคำว่าที่ถามว่าสงบเนี่ยควรสงบนานแค่ไหนเนี่ยนะคนส่วนใหญ่คิดว่าจะต้องนานมาตรฐานของแต่ละคนสูงมากครับจนรู้สึกว่าเรายังสงบไม่พอแล้วยังสงบไม่พอต้องทำสงบอีกครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสงบอยู่แล้วนะแล้วก็จึงรู้ได้ว่าเมื่อกี้ไม่สงบนะไม่ใช่ว่าไม่สงบอันนี้ไม่ใช่ต้องมีสงบอยู่หน่อยนึงแล้วก็ไม่สงบมาตรฐานเนี่ยนะให้ไว้3วิสงบ3วินั่นคือมีสงบวินาทีที่4ไม่สงบให้รู้ทันว่าเมื่อกี้มีกิเลสเกิดขึ้นครับแล้วตอนที่รู้เนี่ยนะไม่ถึงวิก็ทำสมถะต่อได้อีก3วิหลงไปรู้ทันทำความสงบต่อได้อีก3วิฟุ้งซ่านไปรู้ทันได้ตัวรู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะทุกครั้งที่รู้เนี่ยอย่างน้อยๆมีสติรู้ว่าอ๋อไอ้ความไม่สงบเป็นอย่างนี้นี่เองมาทำความสงบต่อสงบได้3วิฟุ้งซ่านไปอีกรู้ทันก็จะเห็นว่าอ๋อนอกจากจะเห็นว่ามีฟุ้งซ่านอยู่แล้วนะความฟุ้งซ่านเหมือนถูกรู้ถูกดูอยู่ห่างๆครับ
อันนี้ก็มีทั้งสติและสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่เกิดปัญญาก็ทำต่อทำสงบต่อสงบได้3วิหลงไปอีก รู้ทันบางทีมันอาจจะเห็นว่าอ้าวไอตอนฟุ้งกับตอนรู้นั้นเป็นคนละขณะกันนะอันนี้ก็ได้ทั้งสติสมาธิปัญญากับตอนที่รู้นี่เลยก็เรียกว่าต้องสั่งสมทักษะในการภาวนาอย่างเนี้ยโดยที่ว่าไอ้ความสงบเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วแต่อย่าไปตั้งเป้าว่าต้องสงบนานเท่านั้นเท่านี้มีอยู่แล้วก็ใช้มันใช้ความสงบเนี่ยที่มีอยู่3วิก็ใช้ได้นะครับถ้าบอก3วิใช้ได้เนี่ยทุกคนน่าจะผ่านนะครับพระอาจารย์หรือบางทีใส่บาตรปกติตอนใส่เกิน3วิแล้วนะครับอาจารย์ใจความอิ่มใจปลื้มใจนะครับแต่สังเกตดูดีๆนะมันไม่มีอยู่นานบางทีก็เมื่อไหร่พระจะมาหรือยังเอ๊ะแล้วเรามาสายไปท่านเดินเลยไปแล้วหรือแบบซื้อไว้เยอะอีกพระอาจารย์เอ้าท่านรูปนึงเอ้ยรูปนึงยังไม่มาเลยหรือว่าเอาเตรียมไว้2ที่อ่ะวันนี้มา4บางทีหงุดหงิดพระด้วยนะทำไมมามากแล้วไม่บอกอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นเลยไงครับอาจารย์มันเป็นอุบายได้ครับอาจารย์ครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราทำไปเรื่อยเนี่ยมันกลายเป็นผู้ฉลาดในจิตละฮะคือจิตเนี่ยขอให้รู้ความจริงดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ครับแล้วถ้าตอนที่เห็นไตรลักษณ์นะมักจะเห็นตอนจิตที่ไม่ดีครับจิตที่มันหงุดหงิดรู้ทันว่าหงุดหงิดนะมันจะเห็นความแตกต่างระหว่างจิตที่หงุดหงิดกับจิตที่รู้ชัดเจนเลยเพราะจิตที่หงุดหงิดเนี่ยเป็นอกุศลจิตที่รู้เนี่ยเป็นกุศลมันก็จะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างชัดเจนเห็นจิตเมื่อกี้นี้กับจิตที่รู้เนี่ยเป็นคนละขณะชัดเจนเลยแต่ถ้าเป็นกุศลสว่างมาแล้วเห็นความสว่างจิตก็ยังสว่างอยู่มันก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างดังนั้นอย่าไปกลัวจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลน่ะถ้ารู้เนี่ยมันจะดีมากสำหรับการเจริญปัญญาจิตที่ดีสว่างเลยนะปลื้มใจเห็นไปแล้วก็ยังปลื้มอยู่มันก็ไม่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูจิตดีรู้แล้วตอนจิตดีก็เป็นกุศลจะตอนจิตที่รู้ก็เป็นกุศลบางทีมันแยกยากแต่ถ้าจิตเมื่อกี้เป็นอกุศลแล้วรู้ทันจิตที่เป็นอกุศลนะจิตที่รู้เนี่ยเป็นกุศลแน่มันก็เห็นชัดๆเลยว่าเมื่อกี้มันมัวขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสจิตรู้ได้ผ่องใสขึ้นมาเลยครับอาจารย์ มันอยู่ที่การวางไมค์เซ็ตอาจารย์การวางเป้าด้วยครับว่าไม่ต้องรอให้จิตดีครับจิตไม่ดีนั่นแหละจะเป็นความจริงครับขอให้รู้ความจริงดีก็ได้ไม่ดีก็ได้และส่วนใหญ่ไม่ดีครับ ครับพระอาจารย์ครับขออนุญาตอีกคำถามนึงครับ ทุกวันนี้เราจะได้ยินคำว่าเบิร์นเอาท์พระอาจารย์ครับเบิร์นเอาท์มันหมดไฟหมดใจมันหมดไฟใจมันหมดใจถ้าหมดใจหมดใจครับคือหมดทั้งไฟในการทำงานแล้วก็หมดทั้งใจกับเรื่องนึงในเรื่องงานอย่างเงี้ยครับพอเวลาเบิร์นเอาท์ที่ไรเนี่ยนักภาวนาเนี่ยถ้าถึงจุดที่ใจมันเบิร์นเอาท์อ่ะมันจะไม่มีแรงเข้าไปทำการภาวนาด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยงานด้วยอะไรก็ตามที่มันกระทบครับถ้ามันถึงจุดนั้นแล้วทำยังไงดีครับพระอาจารย์หางานอดิเรกทำไปก่อนครับอย่าจมอยู่กับอารมณ์เบิร์นเอาท์นั้นนะครับผมคือถ้ามันอารมณ์อย่างนั้นถ้าเทียบในนิวรณ์เขาเรียกว่าหดหูครับหดหูเนี่ยเป็นนิวรณ์อันหนึ่งหน้าที่ของเราเพียงแค่รู้ทันครับแต่ถ้าไม่รู้ทันไปหางานทำก่อนถ้ารู้ทันได้เนี่ยดีมากครับนี่มันแค่นิวรณ์เบิร์นเอาท์ก็เบิร์นเอาท์เราใส่บาลีเข้าไปก็นิวรณ์มันก็หายไปเลยครับจริงเบิร์นเอาท์เนี่ยมันรู้สึกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราจะเชื่อมันว่าฉันเบิร์นเอาท์ว่าฉันเนี่ยหมดแรงแต่ถ้าใส่คำว่านิวรณ์เข้าไปมันจะฉุกคิดขึ้นมาว่าอ้าวนี่มันแค่ตัวขวางรู้ไหมครับเนี่ยมันเป็นแค่ความหดหู่ท้อถอยครับแล้วก็กลายเป็นว่าเห็นมันไม่เชื่อมันแต่อยู่ๆจะเห็นมันไม่เชื่อมันเนี่ยนะเห็นครั้งเดียวไม่พอครับเห็นปุ๊บเนี่ยนะบางทีมันไหลไปในอารมณ์ที่เบิร์นเอานั่นอีกใช่มั้ยก็ต้องไปหากิจกรรมทําหางานอดิเรกทําหาอะไรที่มีเป็นกิจกรรมที่เคลื่อนไหวไปเข้าฟิตเนสก็ได้ครับมีหน้าออกกําลังกายถึงเปลี่ยนอารมณ์ครับก็ไปเบิร์นครับไขมันแทนครับ
เบิร์นไขมันเอาไปเลยประมาณนั้นได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับอารมณ์ก็สดใสมันก็เรียกว่ามีสารความสุขเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับอาจารย์ก่อนจะเบิร์นเอาอ่ะโดยปกติมันจะมีความเครียดก่อนครับพอเครียดซะจนมันทำอะไรไม่ได้มันเลยเบิร์นออกเบิร์นมันเลยเบิร์นเอาออกไปจุดที่เป็นความเครียดจริงๆถ้านักภาวนาทำได้ก็คือรู้ทันตรงนี้เลยครับรู้ทันก่อนนะครับทีนี้สำหรับคนที่ทำงานมันจะมีตัวหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือว่าดูว่างานของเราที่ทำอยู่เนี่ยถ้าตัดสินใจว่าจะทำต่อหรือจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะดูว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์หรือเปล่ามันถ้าไม่มีประโยชน์ควรทำต่อครับนะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นมีอยู่ทุกที่ครับงานทุกงานมีปัญหาทั้งนั้นเขาจึงจ้างเราครับถ้าไม่มีปัญหาเขาไม่จ้างเราไม่มีปัญหาว่าตรงนี้มันขาดคนก็ต้องเอาต้องจ้างเรามาทำตรงนี้ครับถ้ามันไม่มีปัญหาเราจะตกงานนะครับเพราะฉะนั้นให้ดีใจว่ามันมีปัญหาแล้วเราก็จะมีคุณค่าขึ้นมาในการที่จะทำปัญหานั้นให้หมดไปหายไปครับอย่าไปมองในแง่ว่าโอ้ยอะไรปัญหาเยอะแยะไปหมดปัญหาเยอะแยะไปหมดนั่นแหละดีแล้วแสดงว่าคุณจะไม่ตกงานครับครับอาจารย์แต่ว่าไม่ใช่ว่าปล่อยให้ปัญหาพอกพูนนะไม่ใช่ว่ากลัวตกงานก็เลยพอกพูนปัญหาไว้อันนี้เขาก็ไล่เราออกเหมือนกันอันนั้นก็คนละเจตนาเราต้องมีความคล่องตัวในการเข้าไปแก้ไขปัญหาคือเข้าไปแก้ปัญหาด้วยใจที่ผ่องใสหรืออย่างน้อยๆก็เป็นใจที่ปกติไม่ใช่ไปขุ่นมัวไปแก้ปัญหาจริงๆมันเกิดปัญหาใหม่ครับตอนนี้ปัญหาคือเราขุ่นมัวเอาใจขุ่นมัวไปแก้ปัญหาไม่ได้บางทีมันจะยิ่งเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาครับก็อย่างน้อยๆเวลาจะไปเผชิญปัญหาต้องทำใจให้ปกติแล้วยอมรับความจริงว่าเป็นปกติที่จะมีปัญหาอันนี้แหละคือมันนี่แหละเป็นอะไรเป็นโอกาสของเราที่จะได้แสดงฝีมือหรือจะได้เห็นว่าเรานี่มีคุณค่าประมาณนี้ครับอาจารย์การที่เราเครียดแสดงว่าเรายอมรับมันเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ปัญหาอยากได้งานอะไรที่มันง่ายๆสบายๆ1 + 1 = 2แล้วก็ได้เงินเดือนครับอันนี้มันไม่มีหรอกครับงานอะไรที่มันจะง่ายๆขนาดนั้นใช่ไหมจริงครับก็ต้องงานยิ่งมีอุปสรรคมากแสดงว่าเรานั้นมีคุณค่ามากถ้างานไม่มีอุปสรรคมากแสดงว่างานนั้นน่ะไม่ต้องการคนมีคุณภาพมากครับเพราะนั้นเราอยู่ในตำแหน่งที่มันมีปัญหามากแสดงว่าเขาไว้ใจเราครับหรือว่าเรามีคุณค่าคู่ควรแก่การที่จะไปแก้ปัญหานั้นครับผมอาจารย์อันนี้ธรรมะสำหรับคนทำงานปัจจุบันเลยอาจารย์แล้วถ้าคนที่เครียดจากการที่ป่วยอยู่อันนี้ไม่ได้ทำงานละตอนนี้ป่วยอยู่เนี่ยครับเครียดเพราะว่ามันลึกๆก็คือไม่ได้อยากให้ป่วยและอยากหายแล้วครับอาจารย์ป่วยเป็นเรื่องปกติครับพระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาเป็นประจำอภินหะปัจเจเวขณะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแม้กระทั่งว่ามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากของรักเป็นธรรมดาเนี่ยอีกข้อหนึ่งคือเรามีกรรมเป็นของตนมีสิ่งที่ควรพิจารณา3อย่างมีแก่เป็นธรรมดาเจ็บไข้เป็นธรรมดาเพราะนั้นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นแล้วครับเราจะไปเสียใจทำไมมันเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ครับถ้าเราไปปฏิเสธความจริงที่ปรากฏอยู่ก็แสดงว่าเราไม่ต้องการปัญญานะครับเราต้องการอะไรอ่ะเราต้องการบังคับชีวิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอเราอยากจะบังคับให้ชีวิตเนี่ยจากป่วยให้หายป่วยเดี๋ยวนี้ครับแล้วความจริงก็ปรากฏอยู่ว่าบังคับไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่อยากป่วยก็ต้องไปทำเหตุที่ไม่ป่วยครับถ้ารู้ก็ไปทำสิ่งนั้นซะไม่ต้องมาบวยวายกับใครแต่ถ้าไม่รู้ก็ไปถามผู้รู้เช่นหมอครับไม่อยากถึงจุดนั้นควรทำอะไรแต่หมอก็ต้องอะไรต้อง ขยันถามเขาด้วยนะครับบางทีหมอก็คนไข้เยอะบางทีเราเกรงใจหมอก็เลยรับยาอย่างเดียวครับ ต้องขยันถามหน่อยขยันถามครับจริงๆหมอจริงๆเต็มใจส่วนใหญ่นะหมอส่วนใหญ่เนี่ยเต็มใจเพราะผู้ที่จะเรียนหมอมาเนี่ยมักจะมีคุณธรรมอยู่ในใจตัวเองว่ามีกรุณาอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่รีบเร่ง
บางทีโดยเฉพาะในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเห็นหน้าคนไข้ก็เขียนยาเลยประมาณนั้นด้วยความชำนาญนะไม่ได้มั่วนะด้วยความชำนาญอันนี้บางทีถ้าเรารับใบสั่งยาแล้วก็ออกไปเลยเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ความรู้อะไรเราก็ถามหน่อยก็ได้ตอนนี้ควรปรับปรุงตัวยังไงใช้วิถีชีวิตแบบไหนกินอะไรยังไงประมาณนี้หมอก็จะได้แนะนำบางทีหมอก็อยากแนะนำนะแต่ว่าความรีบด่วนรีบเร่งคนนี้ไม่ถามแสดงคงจะรู้แล้วมั้งไปเลยประมาณนี้ครับ เหมือนอย่างเงี้ยเอ็มก็ถามเลยนะถึงได้ตอบถ้าเอ็มไม่ถามก็ปิดกล้องประมาณนี้ครับอาจารย์ภายในจะคลิกใจให้ทำห้องตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ทำท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาฝากกับเรียนถามท่านพระอาจารย์กฤตได้ครับที่ LINE ID ของรายการคลิกใจให้ทำครับเข้าไปที่ LINE นะครับแล้วก็ใส่ ID @sign คลิกใจครับ @sign clickjai เวลาเซิร์ชแล้วจะเจอชื่อรายการนะครับชื่อว่ารายการคลิกใจให้ทำครับพระอาจารย์ครับคำถามคือเวลาที่เราภาวนาไปครับพระอาจารย์เวลาเราเห็นสภาวะปุ๊บแล้วเราไปพูดบอกว่าเนี่ยตอนนี้ตกใจแล้วนะตอนนี้กำลังเครียดอยู่นะแบบนี้เป็นประโยชน์ไหมแบบนี้เป็นปกติไหมเป็นประโยชน์ไหมแล้วถ้าทำต่อไปจะเป็นอย่างไรครับกราบขอโอกาสครับเป็นปกติแต่ให้สังเกตมุมมองของตัวเองหน่อยนึงว่าตอนที่บอกว่ากำลังเครียดหรือตกใจเนี่ยนะความรู้สึกในขณะนั้นอ่ะเป็นเราเครียดเราตกใจหรือเมื่อกี้มันมีความเครียดมีความตกใจหรือเมื่อกี้จิตมันเครียดจิตมันตกใจถ้าเป็นเราเครียดเราตกใจเนี่ยเป็นสติทั่วๆไปนะก็ไม่ถึงว่าผิดอะไรมากนะเพียงแต่ว่ามันจะยังไม่ถึงขั้นสติปัฏฐานสติปัฏฐานมันจะเห็นเป็นสภาวะนะคือเห็นเป็นความเครียดเกิดขึ้นมาหรือเห็นว่าจิตเมื่อกี้มันเครียดเงี้ยครับถ้าเห็นในมุมมองที่ว่าเมื่อกี้มีความเครียดหรือจิตมันเครียดมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นคือเห็นว่าจิตมันเครียดตรงนี้เรียกว่าเกิดสติปัฏฐานแล้วก็เอื้อที่จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาครับสติปัฏฐานเนี่ยไม่เหมือนสติทั่วไปสติทั่วไปเนี่ยจะเป็นความรู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังเป็นอะไรวันนี้เรากำลังขับรถเรากำลังเครียดเรากำลังโกรธอย่างเนี้ยถือว่ารู้สึกตัวในระดับสติสัมปชัญญะครับแต่ถ้าสติปัฏฐานเนี่ยท่านระบุไว้เลยถ้ารู้ถึงสภาวะทางจิตเนี่ยจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะใช้คำแบบนี้นะไม่ได้ว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าเรามีราคะครับไม่ใช่อย่างนั้นจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะไม่ใช่ว่าจิตมีโทสะก็รู้ว่าเราโกรธไม่ใช่อย่างนั้นจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะเนี่ยจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูเห็นว่ามันเห็นจิตครับมันไม่ได้มองว่าเราเป็นอะไรไม่ได้มองว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรามองในแง่ที่ว่ามีจิตเมื่อกี้นี่แบบนึงจิตเนี่ยการเป็นจิตรู้ครับรู้เนี่ยแรกๆก็มีสติแบบสติปัฏฐานถ้ารู้แบบว่าจิตเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะมันรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ถูกรู้ถูกดูมันอยู่ห่างๆเนี่ยมีสมาธิด้วยครับถ้าเห็นว่าจริงๆแล้วมันดับไปแล้วจิตรู้เป็นจิตปัจจุบันก็กลายเป็นสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นกับพร้อมเกิดขึ้นพร้อมกับจิตที่รู้นี่เลยขึ้นอยู่กับว่ามุมมองในการรู้นั้นเรารู้ในมุมไหนแค่ไหนความรู้สึกในขณะนั้นมันเป็นยังไงคำพูดอาจจะเป็นว่าเมื่อกี้มีความเครียดแต่ในความรู้สึกจริงๆนะคือเราเครียดหรือเปล่านะคำพูดที่อุทานอยู่ในใจกับความรู้สึกจริงๆมันเป็นยังไงลองไปสังเกตดูครับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่ทุกคนจะเป็นฮะเป็นคือคนที่มีสติทั่วๆไปก็จะเป็นประมาณว่าเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้เราจะพูดขึ้นมาในใจเนื่องจากได้ยินมาเยอะได้ยินมาเยอะก็จะเป็นว่าอ๋องั้นอย่าไปพูดว่าเราเป็นอะไรรู้ว่ามีอะไรนะ
แต่ความรู้สึกข้างในยังเป็นเราอยู่ไหมก็ยอมรับจริงๆถ้ามันมีก็มีไม่เป็นไรมันรู้สึกว่ามีเราอยู่ก็ยอมรับตรงๆดีกว่าประมาณนี้นะอ๋อเมื่อกี้คำพูดในใจมันอุทานว่ามีความเครียดแต่จริงๆแล้วคือเราเครียดประมาณนี้ก็รู้ไปซื่อๆรู้ซื่อๆถ้ามันรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อกี้จิตมันเครียดถ้ารู้สึกว่าจิตเครียดนะความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกับเห็นว่าเราเครียดเราเครียดมันเหมือนว่าอินไปเลยนะแล้วไม่หายไม่หายเครียดผลจากการที่เห็นว่าเราเครียดหรือว่าเห็นว่ามีความเครียดก็จริงนะแต่ว่าความรู้สึกข้างในคือเราเครียดไม่หายเครียดแต่ถ้าเห็นว่าจิตเมื่อกี้มันเครียดนะจิตรู้กับจิตเครียดคนละขณะกันมันจะดับไปเลยจิตเครียดจะดับไปเลยเวลามีความโกรธถ้าฉันโกรธความรู้สึกข้างในว่าฉันโกรธนะบางทีไม่หายโกรธบางทีอาจจะยิ่งโกรธเหมือนตอกย้ำว่าฉันโกรธแล้วก็กำลังโกรธและแกอย่ามาพูดอีกคำนะอะไรประมาณนี้ นั่นคือเหมือนรู้แต่ไม่ดับกิเลสไม่ดับแต่ถ้าเห็นว่าจิตเมื่อกี้มันโกรธนะจิตที่รู้มันแทนที่เต็มเลยเต็มปัจจุบันขณะนั้นเลยเป็นจิตรู้เพราะนั้นจิตเมื่อกี้นี้ที่ว่าโกรธเนี่ยดับไปแล้วเรียบร้อยจิตรู้นี้เลยแม้ไม่ได้ตั้งใจจะดับความโกรธจิตรู้นี่ก็ทำให้ความโกรธนั้นไม่มีไปเลยครับอาจารย์แต่ถ้าจิตรู้ดับไปมองหน้ามันใหม่ก็อาจจะโกรธใหม่ก็สร้างเหตุใหม่ก็คือยังมีเหตุแห่งความโกรธอยู่พระอาจารย์งั้นแสดงว่าก็ใช้ตรงนี้เป็นโอกาสได้คือมันเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันในมุมที่ว่าขอให้รู้ซื่อครับขอให้รู้ซื่อว่าไอ้ที่รู้อยู่เนี่ยมันรู้แบบเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ารู้ว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับใช่ครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ผลที่ได้มันไม่เหมือนกันครับผลที่ได้คือถ้ารู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันไม่หายแล้วบางทีมันอาจจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเหมือนตอกย้ำตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฉันรักเขาแล้วก็เลยต้องมาเป็นของฉันให้ได้ประมาณนี้นี่นะครับมันไม่ดับอ่ะกิเลสไม่ดับแต่ถ้าอ้าวเมื่อกี้มีราคะมันคนละอารมณ์เลยนะมีอ้าวเมื่อกี้มีราคะมันก็คือราคะดับไปเลยฉันโกรธฉันโกรธแล้วนะฉันบอกว่าฉันโกรธแล้วมันมาเต็มๆเลยใช่ไหมมันอินเข้าไปเลยว่าฉันโกรธจริงๆนะแต่ถ้ารู้ว่าจิตโกรธมันจะอะไรมันจะเอ๊ะขึ้นมาเลยว่าอ้าวความโกรธดับไปแล้วตอนที่รู้นี่ถ้าภาวนาถูกเห็นยังไงครับอาจารย์จะเห็นว่าจิตมันโกรธจิตมีกิเลสนะคือเห็นตรงตามที่ในสติปัฏฐานแสดงเอาไว้ถ้าดูกายก็เห็นเป็นกายท่านใช้คำว่าเห็นกายในกายนะแต่ถ้าเห็นว่าเรากำลังทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ไม่ใช่เห็นกายในกายเห็นเราเรากำลังเดินไม่ได้เห็นกายแล้วเห็นเรากำลังเดินเรากำลังนั่งอยู่เห็นเราแล้วไม่ใช่เห็นกายนั่งไม่ได้เห็นกายหายใจเรากำลังหายใจเข้าก็กลายเป็นเราหายใจเข้าไม่ใช่เห็นกายหายใจนะเวลาดูกายก็ต้องเห็นกายในกายเวลาดูเวทนาก็ท่านใช้คำว่าดูเวทนาในเวทนาคือไม่เห็นว่าเราเป็นอะไรไม่เห็นว่าเราเจ็บเราปวดเราสุขเราทุกข์อะไรเห็นว่าเป็นแค่เวทนาอันนี้คือดูกายดูเวทนาไปแล้วนะดูจิตเนี่ยก็เห็นว่ามีราคะเกิดขึ้นในจิตเมื่อกี้นี้เห็นว่ามีราคะเกิดขึ้นแล้วพอตอนเห็นราคะก็ดับไปก็จะเป็นคู่กันจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะท่านใช้คำสรุปว่าเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตหมายความว่าไม่ได้เห็นเราเป็นอะไรไม่ใช่เห็นว่าเรามีราคะไม่ได้เห็นว่าเรามีโทสะแต่เห็นว่าจิตเมื่อกี้มันมีราคะจิตเมื่อกี้มันมีโทสะความรู้สึกไม่เหมือนกันครับเห็นธรรมะมันแสดงกระบวนการของมันที่เราเห็นอยู่เนี่ยเมื่อกี้มันเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์5อันนี้ก็ระดับปัญญาสูงนะมีอินทรีย์แก่กล้าก็ดูธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์5อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิวรณ์นะฮะนะอันนี้มันเป็นเรื่องของเป็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อันนี้เป็นนิโรธมีอยู่ชั่วคราวบ้างมีอยู่ถาวรบ้างแล้วแต่จะไปถึงระดับไหนอันนี้กำลังทำมรรคให้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะอยู่ในขั้นตอนไหนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเภทที่เรียกว่ามีปัญญามาก
ห็นสภาวะอะไรแล้วสามารถโยงความรู้หรือโยงธรรมะที่ปรากฏอยู่เนี่ยว่ามันอยู่ในชุดไหนอยู่ในหมวดไหนประมาณนี้ธรรมานุปัสสนาเลยเป็นเรื่องของเป็นชุดเป็นหัวข้อถ้าเห็นถูกจะเห็นในสติปัฏฐานซึ่งให้เราประเมินไว้ก่อนว่าคนที่จะไปเห็นธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะจะเป็นคนที่ประเภทว่าเห็นจิตคล่องแคล่วด้วยแล้วมีสมาธิดีด้วยคืออินทรีย์แก่กล้า คนอินทรีย์แก่กล้าเนี่ย เราอย่าเพิ่งประเมินว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้นเราประเมินต่ำๆไว้ก่อนดีกว่าปลอดภัยคนอินทรีย์อ่อนเนี่ยให้ไปดูจิตดูจิตให้ดูกิเลสเป็นทีละตัวไม่ต้องไปโยงอะไรเลยดูมีราคะดับให้ดูมีโทสะดับให้ดูตรงนั้นไม่ต้องไปโยงว่ามันอยู่ในชุดไหนอยู่ในอุปกิเลสหรืออยู่ใน มันยุ่งยากครับอาจารย์ดูทีละตัวแล้วแต่ละตัวนั้นดับไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับง่ายดีครับคนดูจิตแบบตรงจริตก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ไม่ต้องไปข้ามขั้นไปดูธรรมานุปัสสนาก็ได้แต่ตอนท้ายคือถ้าอยู่ในขั้นที่จะไปเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องไปเข้าใจธรรมะซึ่งตอนนั้นก็จะพัฒนาอินทรีย์ของแต่ละคนเนี่ยพร้อมพอแล้วที่จะไปเห็นอริยสัจครับกราบขอบคุณพระอาจารย์ครับต่อจากวันนี้จะได้ไหมคะได้ครับได้เลยอย่างที่เล่าผมเราเห็นความตกใจตัวของเราอย่างเงี้ยในเรื่องเดียวกันนะคะแต่ความตกใจนี่มันก็เห็นแล้วมันก็ปุ๊บมันก็ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมแม่ฮะตกใจทีๆงั้นเลยเหรอคือมันยังเหมือนกับมันยังไม่หายตกใจแล้วถ้าตกใจไปตกยังรู้สึกกลัวอยู่รู้สึกการจะเหตุการณ์ที่หายจริงๆเนี่ยมันน่าจะมาสัก2-3 ชั่วโมงเนี่ยจนนั่งแบบครั้งสุดท้ายเนี่ยมันดับจริงๆแล้วรู้สึกว่าอาการกายมันไม่มีแล้วอาการกายที่มันถ้าเราตกใจกลัวรู้สึกว่าการหายใจเราจะไม่ปกติกายจะมีอาการสั่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นแพนิคหรือเป็นอะไรนะแต่เหมือนกับว่าได้รับเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้เราตกใจเนี่ยค่ะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะดับจริงๆคือแบบไม่กลัวละตอนนี้เห็นก็ไม่กลัวละก็ร่วมประมาณสัก2-3 ชั่วโมงแล้วอาจารย์โอ้นานไปทีนี้แต่ว่า แต่คือเราก็เห็นตลอดเวลานะว่าเนี่ยมันมีอาการอยู่นะมีอาการอยู่แสดงว่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นเห็นไม่ใช่เห็นด้วยจิตตั้งมั่นนะถ้าเห็นด้วยจิตตั้งมั่นแล้วมันจะต้องดับโดยเฉพาะกิเลสรุนแรงแบบนี้นะอย่างที่หลวงพ่อประโมทเล่าถึงสมัยที่ท่านเด็กๆไฟไหม้ข้างบ้านแล้วตกใจไม่รู้ตัวคว้าลูกหินแล้วก็วิ่งไปก้าวที่1ยังตกใจก้าวที่2ยังตกใจก้าวที่3รู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยความตกใจดับเลยไม่วิ่งแล้วเดินไปบอกที่บ้านว่าไฟไหม้คราวนี้เห็นผู้ใหญ่ตกใจนะฮะแล้วตกผู้ใหญ่ก็ตกใจอยู่นานด้วยประมาณนี้นะหรือมีพระมาเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยคารวาสไปเที่ยวงานลอยกระทงก็จุดพลุแล้วไม่รู้ว่าตำแหน่งจุดพลุอยู่ตรงไหนไปยืนอยู่ตรงที่เขาจุดพอดีปั้งตกใจแล้วรู้ทันตกใจกลายเป็นเหตุให้เกิดสติขึ้นมามีสติขึ้นมานี่ก็ได้เกิดตัวรู้ขึ้นจุดสังเกตคือว่าถ้ารู้แล้วยังคงมีกิเลสตัวนั้นอยู่แสดงว่าอันนั้นยังไม่ใช่ไอ้ตอนรู้นั้นไม่ใช่จิตผู้รู้เป็นสติทั่วๆไปเป็นรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าพลุมันจุดตรงนี้ประมาณนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้มองเข้าไปที่ใจจริงๆหรือเปล่าคือไม่ได้รู้อาการของมันหรือเปล่าประมาณอย่างนั้นเราก็ไม่เป็นไรฝึกไปรู้ทันจิตเมื่อกี้นี้ว่ามันตกใจจริงๆตกใจเนี่ยน่าจะเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่เกิดจิตผู้รู้ได้ง่ายเพราะว่ามันรุนแรงแต่ก็ไม่ต้องไปหาเหตุให้ตกใจบ่อยๆนะไม่หาค่ะ มันก็จะมาเองอันนี้พอมาเองไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะตกใจก็ตกใจจริงๆแล้วก็รู้ทันตกใจก็คือมันก็จะเกิดถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางรู้ว่ามีความตกใจเกิดขึ้นตกใจทีแรกอาจจะยังไม่เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าต
กใจคว้าก้อนหินเนี่ยยังไม่จิตไม่มีจิตผู้รู้นะวิ่งก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ยังตกใจอยู่พอก้าวที่3ความตกใจถูกรู้แล้วอย่างเงี้ยก็เลยดับความตกใจวัดผลก็ตรงที่ว่าถ้ารู้แล้วสิ่งนั้นดับแสดงว่ามีจิตผู้รู้จริงถ้ารู้แล้วสิ่งนั้นยังไม่ดับแสดงว่ายังไม่ใช่จิตผู้รู้ก็เป็นสติทั่วๆไปดีดีถามอย่างนี้ดีแล้วมันช่วยให้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าหลายครั้งมันจะมีสภาวะแบบนี้ว่าคือได้ยินฟังมาว่าต้องเห็นเราขาดอะไรเงี้ยจะไปเห็นขาดเราตอนที่ที่หนึ่งชั่วโมงมันช้าไปช้าไปถ้าหนึ่งชั่วโมงแล้วขาดเนี่ยแสดงว่ามันไปขาดด้วยวิธีอื่นไม่ใช่ด้วยจิตที่ตั้งมั่นก็สรุปสิ่งที่พูดคุยกันในวันนี้นะคือจะมาบอกในส่วนที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการทำกรรมฐานคนทำกรรมฐานเนี่ยก็มักจะอยากสงบเพราะอยากสงบเนี่ยจุดที่มุ่งหมายก็คือจะทำความสงบให้เกิดขึ้นแล้วไม่ยอมดูจิตที่ไม่สงบพอไม่ยอมดูจิตที่ไม่สงบก็คือไปดูเพียงแค่ว่าเมื่อกี้มันจิตไปรู้อารมณ์นู้นก็เลยดึงจิตนั้นกลับมาอันนี้ทำไปด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าจิตมีดวงเดียวมันออกไปแล้วก็ดึงกลับมาออกไปแล้วก็ดึงกลับมาออกไปทางนู้นก็ดึงกลับมาออกไปขวาก็ดึงกลับมาประมาณนี้จริงๆแล้วจิตมันเกิดดับเป็นขณะขณะจะรู้ได้ว่าจิตเกิดดับเป็นขณะขณะเนี่ยต้องมองให้ออกว่าเราควรจะใส่ใจในตัวไหนถ้าทำสมถะกรรมฐานก็ใส่ใจเฉพาะไอ้ตรงจิตที่รู้อารมณ์นี้เรียกว่าเป็นนางเอกของการทำสมถะแต่ถ้าจะทำวิปัสสนาตัวนี้กลายเป็นนางรองมีมาเพื่อเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวก็มีจิตที่ไปรู้อารมณ์อื่นจิตรู้อารมณ์อื่นเนี่ยก็ยังเวลารู้อารมณ์อื่นเนี่ยเรียกว่าหลงฟุ้งซ่านการที่เราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือมารู้จิตที่หลงจิตที่หลงเนี่ยนะจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากที่จะไปรู้คนส่วนใหญ่ถ้ามุ่งเอาความสงบเนี่ยนะพอหลงไปเนี่ยมันไม่เห็นจิตหลงหรอกมันรู้แค่ว่าเมื่อกี้จิตไปคิดถึงใครแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็คิดไปเรื่องนู้นอีกอ้าวจิตไปคิดเรื่องนั้นอีกแล้วกลับมามันไม่เห็นจิตที่หลงจึงเน้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะรู้สักนิดนึงว่าเมื่อกี้มีจิตดวงนึงที่หลงไปแล้วแล้วก็เลยสมมติชื่อให้ว่ามันคือนางเอกครับอาจารย์จิตที่ทำวิปัสสนาเนี่ยต้องใส่ใจจิตที่หลงแล้วก็รู้เวลารู้เนี่ยรู้จิตที่หลงไม่ใช่รู้เรื่องที่หลงรู้จิตที่หลงพอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตที่หลงดับเลยเพราะมันเป็นปกติเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วว่าจิตที่หลงกับจิตที่รู้เนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วพอมีจิตรู้เกิดขึ้นมาก็จะมีข้อมูลอยู่เสมอว่าเมื่อกี้มีจิตหลงเกิดขึ้นปัจจุบันเป็นจิตรู้ทางสมถะใหม่หลงไปแล้วรู้ก็จะมีข้อมูลอีกว่าเมื่อกี้มีจิตหลงปัจจุบันเป็นจิตรู้เดี๋ยวมันก็จะประมวลได้ว่าอ้าวจิตไม่เที่ยงมีเกิดเป็นจิตหลงขึ้นมาแล้วรู้ปุ๊บทีไรเนี่ยนะจิตที่หลงดับทุกทีจะเกิดจิตรู้ขึ้นมาได้ต้องทำจิตสงบขึ้นมาก่อนแล้วก็มีไม่สงบแล้วก็รู้อย่างเงี้ยทำวนเวียนตรงนี้ให้บ่อยๆโดยที่รู้อยู่ว่าควรจะดูจิตที่หลงก็เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลงแต่ต้องมีตัวสงบเอาไว้แล้วก็หลงไปแล้วก็รู้จิตที่หลงมุมมองนี้ก็จะทำให้ไม่ไปบังคับว่าต้องจะต้องสงบนะห้ามหลงนะเพราะว่าถ้าสงบแล้วไม่หลงก็เลยไม่มีจิตรู้หลงไปแล้วรู้จะรู้จิตที่หลงนี่แหละนี่นะก็เลยทุกครั้งที่เห็นนางเอกทีไรเราก็จะได้แต้มทุกทีได้มีปัญญาอย่างน้อยๆก็มีสติถ้ามีสติแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาขึ้นมาได้เรียกว่าใส่ใจในตัวเอกนะแต่ตัวเอกจะมาตัวเดียวไม่ได้ต้องมีตัวสนับสนุนคือทำสมถะไปก่อนแล้วก็ตัวประกอบจิตที่ไปรู้ตัวประกอบนี่แหละคือตัวเอกให้รู้ตัวนี้ให้รู้จิตที่หลงไปประมาณนี้เนี่ยที่มาพูดในวันนี้ก็คือมาสรุปให้เข้าใจหลักการของทำสมถะและวิปัสสนาแล้วต้องมาคู่กันขณะไหนอยากจะพักผ่อนก็เน้นไปที่อารมณ์สมถะ
อาการก็จะเป็นเหมือนทุกคนที่ทำก็คือว่าหลงไปแล้วก็กลับมาหลงไปแล้วก็กลับมาพอได้กำลังขึ้นมาแล้วกำลังขึ้นมาแล้วเนี่ยกำลังแค่ไหนเอาแค่ว่าพอมันได้รู้สึกตัวขึ้นมาหน่อยนึงนะมาทำวิปัสสนาได้เลยไม่ต้องขนาดว่าเหาะได้ครับอาจารย์ได้กำลังขึ้นมาหน่อยไม่ต้องขนาดว่าเหาะได้เพ่งอะไรไอ้นั่นงอไปเลยแล้วไม่ต้องมีกำลังขึ้นมาหน่อยนี่คือแค่ว่าพอสดชื่นขึ้นมานิดนึงก็ใช้ได้แล้วแล้วก็คราวนี้โอเคเปลี่ยนตอนเปลี่ยนเรื่องมาทำวิปัสสนาวิปัสสนาก็ยังคงมีสมถะแบบจิตรวมอยู่กับอารมณ์อยู่เหมือนเดิมแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเอกหลงไปแล้วรู้ทันแล้วจะรู้จิตที่หลงตัวหลงรู้ตัวเอกคือรู้จิตที่หลงแล้วตัวหลงเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามีตัวที่ไม่หลงคืออยู่กับอารมณ์สมถะเป็นตัวเริ่มต้นขึ้นมาก่อนแล้วก็หลงแล้วก็รู้ประมาณนี้นะคือให้รู้หลักการของการทำทั้งสมถะและวิปัสสนาแล้วก็จะทำสมถะก็ให้ทำแบบนี้ทำวิปัสสนาก็ให้ทำแบบนี้จะได้ไม่สับสนครับขอบคุณพระอาจารย์กราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับท่านพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทนะครับในหลักการในการปฏิบัติเลยทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาพร้อมทั้งเมตตาตอบคำถามจากท่านญาติธรรมครับในวันนี้ผมเอ็มสริดครับขอพาท่านผู้ชมกราบขอบคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์ครับกราบขอบคุณครับพระอาจารย์อนุโมทนานะปัญหานั้นพาฉันเองละเลงไปหากไม่มีคำสอนของพระพุทธท่านผู้ชมครับในนามของรายการคลิกใจให้ทำครับขอกราบขอบพระคุณทางบ้านอริยะครับที่เมตตาให้โอกาสนะครับให้ทางเราเนี่ยได้มาบันทึกเทปรายการแล้วก็ฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กฤตในสัปดาห์นี้พร้อมทั้งกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านเลยครับที่ส่งคำถามเข้ามาเพื่อที่จะให้เราได้ฟังธรรมะจากท่านพระอาจารย์ในครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคลิกใจให้ทำได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมเอ็มสริดขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับไปเตือนสะกิดใจความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใครจะเห็นมัน